พอเรารู้พวกเนี้ย1 2 3 4ที่พี่พูดมาเนี่ยแล้วเราก็เอาไปฝึกปฏิบัติโดยพี่ก็มีวิธีการอย่างสมมติว่าเรื่องของสีอะไรเงี้ยสมมติว่าวันเนี้ยพี่จะเน้นถ่ายเรื่องสีอย่างเดียวเลยอาจจะลองไปศึกษาแบบตารางสีมาอะไรเงี้ยจากกิบลีลองไปดูกิบลีนะฝึกให้มันชินหรือแม้กระทั่งรูออฟเทิร์ดอย่างใครที่เคยเรียนถ่ายรูปกับพี่พี่เคยให้กันบ้านเลยว่าถ่ายอะไรก็ได้ให้อยู่ในรูออฟเทิร์ดอย่างเดียวเท่านั้นจำได้ปะคนที่เคยเรียนมีเงามีส่วนมืดมีส่วนสว่างมีคอนทราสต์อะไรเงี้ยคือพยายามฝึกทีละเรื่องทีละอย่างแล้วเอาทั้งหมดมารวมกันเราก็จะพัฒนาฝีมือของเราได้ดีแล้วก็ได้เร็วมากสวัสดีครับเพื่อนต้องทำท่าไงวะสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิควิธีการความลับหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับมันเป็นวิธีการที่จะทำให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้น4ข้อที่จะทำให้เราถ่ายรูปได้ดีขึ้นนั่นเองเอาง่ายๆเวลาเราไปถ่ายรูปใช่ป่ะถ้าเราไปถ่ายกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยไปในที่เดียวกันนะสมมติว่าไป4คนเนี่ยไปที่เดียวกันเดินไปด้วยกันเนี่ย4คนเนี้ยถ่ายรูปได้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรบางทีผมเฮ้ยทำไมแกถ่ายสวยจังเลยวะอะไรเงี้ยอีกคนนึงแบบเฮ้ยทำไมฉันถ่ายไม่ได้เหมือนแกวะอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะอะไรอันนั้นมันมีตัวเปรียบเทียบที่อยู่ใกล้เราใช่ป่ะแต่ถ้าคนที่แบบถ่ายอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวว่าเฮ้ยรูปกูโคตรสวยเลยแล้วรู้สึกว่าฉันสวยอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่มีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วพอวันนึงไปดูของคนอื่นถ่ายทำไมเขาถ่ายดีจังเลยวะทำไมเขาถ่ายสวยจังเลยวะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนี่แหละที่จะมาบอกวันนี้ครับ4ข้อ4เทคนิค4วิธีการ4ความลับที่จะทำให้เรามีพัฒนาการในการถ่ายภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูจนจบนะเพราะว่าตอนท้ายเดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างให้ดูด้วยว่ามันเข้ากับ4ข้อนี่ไหมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ตอนสมัยทำงานแมกกาซีนพี่เคยได้ยินคำหนึ่งคือบก.เรียกพี่ไปขอคำปรึกษาแล้วบอกว่าเขาตักเตือนช่างภาพคนหนึ่งที่อยู่ในทีมแล้วบอกว่าคือเขาบอกว่าภาพที่ถ่ายมามันไม่ค่อยโอเคมันไม่โอเคมันไม่โอเคที่จะลงแมกกาซีนอะไรเงี้ยอยากให้ปรับปรุงฝีมือหน่อยอะไรเงี้ยแล้วช่างภาพคนนั้นก็บอกว่าพี่ครับคนเรามันทัศนมิติต่างกันนะครับพี่อาจจะมองว่าไม่สวยแต่คนอื่นอาจจะมองว่าสวยก็ได้ครับจริงป่ะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะเอาง่ายๆแล้วบอกกอมาถามว่าพี่คะคำว่าทัศนมิติแปลว่าอะไรคะใครรู้บ้างว่าคำว่าทัศนมิติแปลว่าอะไรลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแต่พี่จะไม่ใช้คำว่าทัศนมิติเพราะว่าทัศนมิติเหมือนเมื่อกี้แหละคำตอบของน้องคนนั้นคือพี่ครับคนเราทัศนมิติต่างกันแปลว่าคนหนึ่งอาจจะมองว่าอันนี้สวยแต่อีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าไม่สวยก็ได้เหมือนเราอยู่เดี๋ยวเข้าหาบูลลี่ไม่พูดดีกว่าเหมือนบางคนอ่ะเนี่ยเหมือนบางคนบอกว่ากรอบโทรศัพท์อันนี้สวยเฮ้ยใสแล้วสวยว่ะเขาเรียกกรอบป่ะเคสอันนี้ใส่แล้วสวยบางคนบอกว่าไม่ใส่ดีกว่าบางคนบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่สวยกว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะนี่คือทัศนมิติที่แตกต่างกันแต่พี่จะใช้คำว่านี่ดีกว่ารสนิยมครับคือรสนิยมนี่แหละจะทำให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่อันนี้สวยหรือไม่สวยคนสมมติว่าคน100คนแล้วก็คน 99% บอกว่าอันเนี้ยคือสวยอันนี้คือใช่ก็แปลว่ารสนิยมณปัจจุบันตอนนั้นเขาชอบแบบนี้เวลาเราถ่ายภาพเหมือนกันสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือการดูภาพของคนอื่นหรือดูภาพช่างภาพที่เราชื่นชอบดู IG ดู Pinterest ดูหลายๆอย่างแล้วดูว่าเฮ้ยเสพสิ่งที่มันสวยงามแล้วมันจะสร้างทัศนมิติมันจะสร้างรสนิยมให้เรานะครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ใช่ไปเวนิสแล้วได้รูปคลองเตยท่าน้ำนนมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนึกออกมาเดี๋ยวเขาหาว่าบูลลี่อีกไม่เอาคือไปในที่ที่สวยอ่ะควรจะได้ภาพที่สวยกลับมาไม่ใช่แบบนึกออกไหมเพราะว่าเนี่ยแหละทัศนมิติและรสนิยมนี่แหละคือสิ่งสำคัญถ้าเรามองไม่ออกถ้าเรารู้สึกกับมันไม่ได้อ่ะเราก็ไม่สามารถถ่ายทอดมันออกมาได้มันก็จะมาโยงในข้อที่สองนะครับข้อที่2คือนอกจากความสวยงามแล้วอันเนี้ยอาร์ติสต์หลายคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นอาร์ติสต์เอาคำว่ารสนิยมออกหรือเอาคำว่าทัศนมิติของคนอื่นออกอย่างน้องคนนั้นเขาบอกว่า
คนเราอาจจะทัศนมิติต่างกันก็ได้นะครับพี่อาจจะมองว่าไม่สวยคนอื่นอาจจะมองว่าสวยก็ได้คือบก.ก็ฝากพี่ไปสอนจริงๆมันอยู่คนละฝั่งเขาไม่เอามารวมกันคือถ้าทัศนมิติรู้อยู่แล้วว่าทัศนมิติต่างกันแปลว่าบก.และคนที่ทำแมกกาซีนและเขาเป็นบก.มาตั้งนานเขาก็ต้องมองออกว่าแฟนของหนังสือจะมีทัศนมิติต่อภาพนี้ว่าไม่สวยนึกออกไหมแต่ช่างภาพจะมีทัศนมิติคนที่ถ่ายภาพภาพนั้นจะมีทัศนมิติส่วนตัวของตัวเองว่าภาพนี้เจ๋งภาพนี้สวยที่สุดแล้วโอเคทำไมคนนึงไปสมัครงานเป็นช่างภาพแล้วได้เลขคนนึงมันไม่ได้อาจจะใช่ว่าทัศนมิติต่างกันไม่ตรงกันแต่บก.เขาจะดูภาพรวมว่าเนี่ยคนที่มีทัศนมิติแบบนี้คนที่มีรสนิยมแบบนี้คือคนที่เขาจะเลือกถ้าคุณมีรสนิยมที่ไม่ใช่เขาก็ไม่เลือกนี่เหมือนกันฮะถ้าเรามีรสนิยมที่ดีเมื่อไหร่นั่นแหละข้อ2มันถึงจะมาคือการสื่อสารแต่คนส่วนมากจะบอกว่าพอเราถ่ายไม่สวยแล้วบอกเฮ้ยฉันเน้นเรื่องการสื่อสารฉันสื่อถึงคนดูได้ฉันถ่ายแบบนี้แล้วแบบฉันสื่อได้อะพี่เคยดูคลิปนึงนะเขาสัมภาษณ์แล้วประมาณว่าเขาใช้คำถามว่าสวยแล้วไงอ่ะคือเขาเป็นนักศึกษาเรียนต่างประเทศนะอาจารย์ดูรูปที่มันสวยแล้วอาจารย์ก็ดูแล้วก็เฉยแล้วก็เดินผ่านแต่พอมาดูรูปของเขาหรือของใครนี่แหละพี่จำไม่ได้ละแล้วเขาก็เกิดคำถามว่าแบบเฮ้ยภาพนี้มันสื่อถึงอะไรเหรอถามโน่นถามนี่ถามนั่นแล้วเขาก็ได้คำตอบว่าภาพไม่จำเป็นต้องสวยสวยแล้วทำไมอะไรเงี้ยสวยแล้วสื่อสารไม่ได้ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ถ้าเขาไม่มีคำถามในภาพที่สวยนั้นอ่ะเขามองภาพที่สวยแล้วเขามีจินตนาการเขาเข้าใจมันว่าเฮ้ยโอ้ภาพนี้สวยแล้วก็ดื่มดำซึมซับเข้าถึงโดยที่ความสวยงามดึงดูดให้เขาไปยืนอยู่ในภาพนั้นและเขาดูภาพนั้นจนมันจบจนมันสื่อสารหาเขาจบแล้วเขาถึงเดินไปภาพใหม่พอเขาเห็นภาพที่แบบภาพนี้ไม่ได้เรื่องเลยวะใครถ่ายอันนี้ในใจพูดนะใครถ่ายวะภาพโคตรห่วยเลยไม่ได้เรื่องเลยวะแล้วบังเอิญคนถ่ายเยอะครับผมถ่ายเองครับหนูถ่ายเองค่ะเขาก็ถามว่าภาพนี้มันสื่อถึงอะไรเหรอนั่นไงมันอาจจะไม่ได้สื่อก็ได้นะคุณอาจจะเข้าใจผิดไปเองว่าฉันถ่ายแล้วแบบสื่อสารฉันถ่ายแล้วสื่อสารแล้วบอกว่าสวยแล้วไงสวยแล้วไม่ได้มีใครสนใจสวยแล้วสื่อสารอะไรไม่ได้มันอาจจะสื่อสารจบตั้งแต่เขาไปยืนดูแล้วก็ได้นะครับใช่ปะเขาถึงไม่มีคำถามไงแล้วภาพที่ถูกขายถูกคนซื้อไปส่วนมากก็เป็นภาพที่สวยด้วยนะไม่สวยจะซื้อปะอย่างบางภาพแบบห่วยๆในใจกูถ่ายเองก็ได้ว่าแบบเนี้ยกูจะไปซื้อมึงทำไมถ้ามึงไม่มีชื่อเสียงแล้วมันก็นั่นแหละฮะมาถึงข้อที่3ก็คือมันตรงตามที่เราต้องการจะสื่อไหมทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะสมมติว่าเราต้องการถ่ายบิวตี้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นบิวตี้ไหมเราต้องการไปถ่ายวิวเพื่อให้เห็นพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นหรือต้องการไปถ่ายอะไรบางอย่างมันสื่อสารออกมาได้ตรงไหมประมาณนั้นนะครับเหมือนที่เราต้องการสื่อสารในข้อ2นี่แหละมันตรงกับที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าถ้าเราถ่ายรูปไม่เป็นเราถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายรูปไม่เก่งมันก็จะเกิดปัญหาว่าเฮ้ยฉันอยากได้ภาพแบบนี้แต่พอไปถ่ายเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะกิฟต์คือมันไม่ใช่อ่ะก็แปลว่าเนี่ยข้อ3นี่เราก็ต้องถ่ายได้ตรงตามความต้องการตามจุดประสงค์ที่เราต้องการอ่ะนะประมาณนั้นมันก็จะโยงมาถึงข้อ4ว่าทำไมเราถึงชอบภาพนั้นเวลาเราถ่ายภาพนั้นมาทำไมเราถึงชอบเราชอบเพราะอะไรนะอย่างบางอย่างสมมติว่าช่างภาพ wildlife อะไรเงี้ยที่ไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหนึ่งแล้วเขาต้องมีทักษะใช่ปะทักษะนี่ต้องสุดยอดทักษะด้วยนะถ้าใครเคยไปดูนกเนี่ยจะรู้ว่าการมองผ่านเลนแล้วหานกให้เจอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการควบคุมชัตเตอร์ยังไงให้มันได้ภาพอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยเลือกช่วงระยะเลนแม้กระทั่งเลือกกล้องด้วยนะครับเนี่ยถ้ากล้องอันนี้แล้วแบบระบบถ่ายภาพต่อเนื่องที่ช้าๆอาจจะถ่ายไม่ทันอาจจะถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีก็เป็นได้นะครับเกี่ยวไหมเนี่ยทำให้มันเกิดคำถามว่าทำไมเราถึงชอบภาพนั้นภาพสัตว์ป่าเนี่ยบางทีหนึ่งละความหายากเราอาจจะชอบภาพนั้นเพราะว่ามันยากโหโคตรเจ๋งเลยว่ะโคตรเก่งเลยว่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะถ่ายภาพนี้ได้แต่คนอื่นไม่เคยได้เลยชอบเพราะว่ามันยากมันไม่ได้มาง่ายเมื่อกี้เป็นแค่หัวข้อหลักทีนี้จะมาพูดลึกๆอย่างความสวยเนี่ยมันเกิดจากอะไรมีอะไรบ้างโอ้เยอะเหมือนกันนะเรื่องของสีเรื่องของคอนทราสต์เรื่องของไฮไลท์ชาโดว์อะไรเงี้ยเรื่องของบาลานซ์เรื่องของสเกลขนาดต่างๆอะไรเงี้ยเรื่องของสเปซคือทุกอย่างเลยมารวมกันเป็นองค์ประกอบทางศิลปะที่หลายๆอย่างมารวมกันนะแล้วก็พอถึงองค์ประกอบทางศิลปะเสร็จปุ๊บมันก็มาถึงเรื่องขององค์ประกอบในการถ่ายภาพหรือการจัดองค์ประกอบภาพเหมือนเรื่องเดียวกันนะแต่เป็นคนละเรื่อง
อ่ะอย่างง่ายๆทุกคนเคยได้ยินหรืออาจจะเคยรู้จัก rule of thirds ใช่ป่ะแบ่งเส้นแนวตั้งแนวนอนแล้วก็จุดตัด9ช่องอะไรเงี้ยนั่นแหละในเรื่องของหลักของการจัดองค์ประกอบภาพอาจจะมีแบบสไปรัลมีโน่นมินี่สารพัดแต่ส่วนมากพี่ก็จะรูออฟเตอร์อย่างเดียวก็พอละจริงๆอย่างอื่นพอเอามาวางเสร็จแล้วบางทีมันก็นั่นแหละมันก็ยังอยู่ในกฎเดิมรูออฟเตอร์นั่นแหละซึ่งอาจจะใช้เส้นนำสายตาใช้โฟกัสแบ็กกราวด์อะไรเงี้ยในการจัดองค์ประกอบภาพเออนอกจากเรารู้แล้วนะครับเราก็ต้องนั่นแหละพี่จะพูดเสมอว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันนี้ไม่ได้พูดเองนะอันนี้เรียนมาคือเรียนจบครูนะครับเหมือนเป็นปรัชญาอะไรบางอย่างว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยประสบการณ์ตรงของเราเองถ้าเราได้ลงมือทำโดยเฉพาะเรื่องของเนี้ยการถ่ายภาพหรือเรื่องทักษะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือถ้าเราไม่ลงมือทำนะเราไม่ลงมือถ่ายเราไม่ลงมือเราก็จะอยู่ในแค่ทฤษฎีมันก็จบแค่นั้นมันก็ไม่มีทักษะเพราะว่าเรื่องของการถ่ายภาพมันคือเรื่องของทักษะพอเรารู้พวกนี้1 2 3 4ที่พี่พูดมาเนี่ยแล้วเราก็เอาไปฝึกปฏิบัติโดยพี่ก็มีวิธีการอย่างสมมติว่าเรื่องของสีอะไรเงี้ยสมมติว่าวันนี้พี่จะเน้นถ่ายเรื่องสีอย่างเดียวเลยอาจจะลองไปศึกษาแบบตารางสีมาอะไรเงี้ยจากกิบลีลองไปดูกิบลีนะตารางสีแล้วก็สีตรงกันข้ามสีคู่สีโทนอ่อนสีโทนร้อนสีโทนเย็นอะไรลองไปฝึกถ่ายเล่นสีอย่างเดียวเลยจนเข้าใจมันจริงๆพรุ่งนี้อาจจะเป็นเฮ้ยเรื่องของเส้นนำสายตาอะไรเงี้ยลองหาเส้นนำสายตาอย่างเดียวเลยไปไหนก็ช่างกูเอาเส้นนำสายตาอย่างเดียวเลยถ่ายเส้นนำสายตาลูกเดียวเลยฝึกให้มันชินหรือแม้กระทั่งรูออฟเตอร์อย่างใครที่เคยเรียนถ่ายรูปกับพี่พี่เคยให้กันบ้านเลยว่าถ่ายอะไรก็ได้ให้อยู่ในรูออฟเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นจำได้ปะคนที่เคยเรียนนี่แหละเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าพี่บอกเฮ้ยเรื่องของไฮไลท์ชาโดว์เขาก็จะมีเรื่องของภาพไฮคีโลคีอะไรเงี้ยลองไปฝึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะเล่นในเรื่องของไฮไลท์ชาโดว์กับคอนทราสต์คือภาพแบบเฮ้ยภาพนี้แบบคอนทราสต์จัดมากมีเงามีส่วนมืดมีส่วนสว่างมีคอนทราสต์อะไรเงี้ยคือพยายามฝึกทีละเรื่องทีละอย่างแล้วเอาทั้งหมดมารวมกันเราก็จะพัฒนาฝีมือของเราได้ดีแล้วก็ได้เร็วมากมีหลายคนบอกว่าทำไมต้องทำตามกฎด้วยฉันจะแหกกฎได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีพี่ก็ตอบว่าในเมื่อคุณไม่รู้จักกฎเลยด้วยซ้ำแล้วจะบอกว่าแหกกฎได้ยังไงคุณไม่รู้ว่ากฎมันคือแบบนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่าแหกกฎอยู่แต่นั่นแหละแล้วมันก็จะโยงไปถึงไอ้สี่ข้อที่พี่บอกตอนแรกอะว่าแหกกฎแล้วมันสวยไหมถ้าสวยก็ผ่านแหกกฎแล้วมันสื่อสารได้ไหมสื่อสารได้ก็ผ่านแหกกฎแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไหมออกมาแล้วเราชอบมันไหมลองดูว่าถ้าเราแหกกฎนั้นแล้วอะมันตอบคำถามเหล่านี้ไหมเออนั่นแหละตามนั้นทีนี้ลองมาดูภาพตัวอย่างเนี่ยครับ Travel and Leisure นะครับพี่มีภาพนี้นี่ครับปึ๊บภาษาแมกกาซีนนะเขาจะเรียกว่า Double Page นะครับก็คือภาพที่ลง2หน้าภาพนี้เป็นภาพที่พี่ถ่ายตอนที่ไปภูเก็ตแล้วก็เลยไปต่อนะอันนี้เป็นเกาะตาชัยนะครับอันนี้เป็นปี2014เป็นการเปิดเกาะตาชัยครั้งแรกนะครับแล้วก็พอดีถูกเชิญไปที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพนี้มาเป็นภาพที่ลงแมกกาซีนเล่มนี้นะครับอันดับ1ทัศนมิติหรือรสนิยมถ้าเราดูภาพนี้เราจะรู้สึกว่า1อ่ะมันสวยมั้ยมันใช่ไหมคำตอบคืออ่ะถ้ามันไม่ใช่พี่ไม่ได้เป็นช่างภาพประจำนะฮะคือภาพนี้เป็นภาพพี่เขาซื้อไปเพื่อไปลงแมกกาซีนเล่มนี้นะครับก็แปลว่าคนที่เป็นบก.เป็นอาร์ตไดหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับทะเลอันดามันเนี่ยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะของ Southeast Asia นะครับก็คือขายกี่ประเทศไม่รู้ก็แปลว่าเป็นรูปที่สวยมันเลยทำให้เขาเลือก1ละเห็นปะมันก็จะโยงไปข้อที่2ว่ามันคือทะเลอันดามันในวันที่ฟ้าสวยมันตรงตามจุดประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบภาพเส้นนำสายตามีไหมเห็นปะมีเส้นนำสายตาเห็นปะเส้นขอบฟ้าในเรื่องของสีเห็นปะคุมโทนสีทุกอย่างมันลงตัวไฮไลท์ชาโดว์และที่สำคัญเนี่ยมันสื่อสารได้ไหมมันมีสตอรี่ในนั้นไหมคือมันมีเห็นปะมันมีคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินอยู่บนชายหาดในวันที่ท้องฟ้าสดใสมันเป็นหน้าเปิดของคอลัมน์ครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะลงชื่อพี่เห็นป่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็อย่าลืมมันฝึกฝนและปฏิบัติ
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบพี่นี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอกันเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ